ซนต์เทเชียซีซั่นที่9ก้าวให้เกินฝันนะครับเรายังอยู่กับวิถีชีวิตของคนไทยโดยผ่านบทเพลงนะครับและตอนนี้ได้เวลาออกทะเลกันแล้วล่ะใช่ครับเพราะว่านักล่าฝันคนต่อไปนี่นะครับจะพาทุกๆคนนั้นไปล่องทะเลเที่ยวกันกับทะเลของภาคใต้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวประมงไทยนะครับบอกไว้ก่อนว่าผู้ชายคนนี้เป็นถึงว่าที่วิศวกรแหละฮะแต่วันนี้จะมาถ่ายทอดบทเพลงนี้จะเป็นยังไงติดตามชมกันครับเราไปเดินทางออกไปพร้อมกับเขาเลยนะครับ Earth V10เสน่ห์มากนะครับเอิร์ธวีสิบครับพี่ปังครับสวัสดีครับน้องเอิร์ธแหมน้องเอิร์ธเป็นอีกหนึ่งหนุ่มนะที่ดูมีเสน่ห์มากๆนะครับถึงแม้ว่าเพลงนี้จริงๆนะถ้าพี่จะแนะนำพี่ว่าเราไม่น่าร้องเหมือนต้นฉบับเลยเพราะว่าต้นฉบับเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆนะครับอันนี้อาจจะต้องคิดขึ้นมาใหม่ออกแบบวิธีการร้องขึ้นมาใหม่แต่รวมๆแล้วทำได้ดีมากๆนะครับโชว์นี้สนุกครับน้องเอิร์ธสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเอิร์ธคุณกายครับวันนี้พี่ยินดีกับน้องเอิร์ธอย่างหนึ่งคือว่าน้องเอิร์ธเนี่ยจากที่ผ่านมาพี่ดูแล้วไม่สามารถสนุกอยู่บนเวทีได้เลยวันนี้พี่รู้สึกถึงความสนุกที่มีมากขึ้นความรีแลกซ์ของเรานะครับดีมากเป็นจุดเริ่มแต่ว่าเรื่องเสียงร้องก็ยังต้องใส่เยอะอย่างที่พี่ปังบอกเราต้องมีหาจุดของตัวเองที่เน้นที่สุดคือเรื่องเราเป็นยังไงนะเวลาปกติเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นตอนที่ขึ้นอยู่บนเวทีหมายความว่าเราอาจจะเปลี่ยนแปลงได้เราอาจจะเน้นได้แต่ว่าเราก็ต้องเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเรียนเสียงเขามาทำให้เป็นจุดบอดมากกว่านะครับกรูฟไม่ค่อยดีนะครับเพลงมีความเป็นร็อกอยู่น่าจะเอาความเป็นร็อกมาใช้อยู่ตรงช่วงนั้นนะครับโอเคก็ยังต้องปรับปรุงอีกเยอะแต่ว่าโชว์โดยรวมสนุกดีครับวันนี้โชคดีครับขอบคุณครับทาทาครับเอิร์ธครับเอิร์ธหล่อเนาะคือเวลาหล่อเนี่ยมันก็ดีไงมันดีมันเป็นบวกละแต่พี่ถามเอิร์ธหน่อยแล้วเอิร์ธว่าเอิร์ธอยากร้องเพลงให้ดีด้วยป่ะอยากครับงั้นเอิร์ธต้องหัดมากกว่านี้เยอะเลยลูกครับนะครับ
หล่อมันไม่พอพี่อยากให้คนบอกว่าเขาหล่อแล้วเขาร้องเพลงได้ดีด้วยนะครับมันสำคัญมากแต่วันนี้โชว์เอิร์ธสนุกมากนะครับมันเลยช่วยมากกับเรื่องของ performance โดยรวมแต่เรื่องร้องเพลงนะเอิร์ธต้องปรับนะครับต้องปรับขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับเอิร์ธ V10 ครับ